ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะทำธรรมสวัสดีไลฟ์ในช่วงที่เราบอกว่าการเดินทางที่เปิดโลกเปิดใจเปิดชีวิตของเราที่จะเรียนรู้กับการแก้ปัญหาในโลกนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะวันนี้คุณแม่ไม่สามารถที่จะบินจากโพคราไปยังลุมพินีได้เพราะว่าที่เมืองโพคราวันนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเลยนะคะไม่มีเครื่องบินลำไหนที่จะจอดลงที่โพคราแล้วก็ออกจากโพคราได้เลยค่ะไม่ว่าจะไปที่ลุมพินีหรือที่กับมันดุเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงต้องเปลี่ยนแผนการทำงานถึงช้าดีกว่าไม่ถึงนะคะนั่นหมายความว่าคุณแม่ต้องเปลี่ยนจากการเดินขอโทษการเดินทางที่ใช้เครื่องบินเป็นการเดินทางด้วยรถค่ะแล้วก็ในระหว่างของการเปลี่ยนการเดินทางในขณะที่เรากำลังรอคอยว่าเครื่องบินจะออกได้เมื่อไหร่ในช่วงแห่งการรอคอย4ชั่วโมงนั้นมันก็เป็นการฝึกที่ดีที่จะทำให้เรารู้ว่าถ้าเป้าหมายเราชัดเจนถึงแม้ว่าการเดินทางของเราจะต้องคอยไปเรื่อยๆเราก็ไม่หงุดหงิดนะคะและสุดท้ายในเวลาเที่ยงก็มีการประกาศว่าไม่สามารถที่จะเดินทางได้ถือว่าวันนี้แคนเซิลทุกไฟท์เลยค่ะเราก็ต้องวางแผนว่าตอนบ่ายโมงเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ยังต้องไปถึงลุมพินีให้ได้และเราก็เปลี่ยนการเดินทางโดยเครื่องบินมาเป็นรถยนต์และในช่วงเวลาที่เราเดินทางเราก็จะเห็นว่าเมฆหมอกก็สลัวเลยนะคะแต่พอมาถึงจุดนี้พักครึ่งทางท่านได้เห็นรางวัลหรือยังคะคุณแม่มองไกลออกไปเราจะเห็นเลยค่ะว่าเทือกเขาหิมาลัยในอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมที่สวยงามมากค่ะแล้วฟ้าก็กระจ่างในขณะที่พวกเราต้องเปลี่ยนการเดินทางแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีช่องที่แสงสว่างนะคะที่ทอดลงมามีหมู่บ้านของคนในปานมีนาขั้นบันไดนะคะแล้วก็ไกลออกไปคือมีเทือกเขาหิมาลัยในมุมที่เราก็รอคอยในวันที่เราอยากเห็นเราไม่ได้เห็นแต่วันนี้เรากลับได้รางวัลนี้ในขณะที่เราเปลี่ยนเส้นทางคุณแม่อยากพาท่านเดินมาดูหมู่บ้านที่มีนาขั้นบันไดของคนที่อยู่ในตอนนี้คุณแม่อยู่ในภูเขาอีกลูกหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นเส้นทางที่จะเดินผ่านไปอีก4เมืองเลยค่ะถึงจะถึงลุมพินีเราแวะกันข้างทางในเวลาที่อากาศเย็นสบายแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆให้เรามาหยุดพักนะคะมองไปทางด้านนี้คุณแม่อยากให้จอยขึ้นไปอยู่ตรงนี้เพื่อให้จอยยังได้เห็นมุมที่ดีที่สุดนะคะแล้วคุณแม่จะอยู่อาจจะต่ำหน่อยเราอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในถนนนะคะที่มีคนอาจจะแวะพักมีห้องน้ำให้เราหยุดแล้วก็มีสิ่งที่สวยงามเป็นรางวัลค่ะมีเทือกเขาที่มีน้ำไหลลินนะคะถ้ามองมาทางด้านนี้ก็จะเห็นน้ำไหลลินในเวลาเช้ามืดแถวนี้จะต้องสวยงามแน่นอนค่ะคุณแม่เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะที่นี่ก็เป็นที่พักสำหรับการดื่มน้ำชาของคนที่อาจจะใช้การเดินทางตรงนี้เป็นเหมือนที่ดูวิวนะคะแล้วก็เราก็เหมือนกันถ้าเผื่อว่าเมฆหมอกมันยังมีปกคลุมอยู่คุณแม่ก็จะไม่ได้แวะแต่พอทันทีที่เห็นเทือกเขาหิมาลัยคุณแม่ก็ขอให้พี่โชเฟอร์ลองหยุดพักสักนิดนึงเพื่อให้เขาได้ดื่มน้ำชาด้วยแล้วคุณแม่ก็ได้ลงมามองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามก็ต้องเรียกว่าคนในปานเนี่ยได้อะไรที่สวยงามเสมอเลยแล้วก็เป็นความสวยงามที่มันเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของเขานะคะมองไปก็เห็นแปลงผักมีน้ำไหลผ่านถ้าน้ำไม่เยอะเพราะตอนนี้หิมะยังไม่ได้ละลายก็จะเห็นว่าเขาก็ปลูกผักอยู่ที่
ริมทานน้ำเลยค่ะเหมือนบ้านเราเวลาที่มีน้ำแบบแห้งลงไปเหมือนเรามีแม่น้ำโขงที่แห้งเราก็ปลูกผักกันที่ทรายแล้วมีนาขั้นบันไดที่เรามองเห็นเลยว่าที่เนี่ยเขามีความชำนาญแต่สังเกตว่าในนาขั้นบันไดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีพืชพันธุ์นะคะแล้วก็ถ้ามองต่อไปอีกสักนิดนึงก็จะเห็นว่าน้ำที่ไหลลินมองไปไกลๆบ้านทุกหลังของคนในปานเนี่ยหรือว่ามุมที่มองเห็นเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่นั่งดูวิวบางที่ก็เป็นโฮมสเตย์นะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติได้พักก็ต้องเรียกว่าขายวิวเป็นการท่องเที่ยวจริงๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากเรียนให้ท่านทราบว่าหลายคนอาจจะกำลังห่วงคุณแม่นะคะที่เมืองไทยเพราะรู้ว่าคุณแม่จะต้องนั่งรถประมาณสัก5หรือ6หรือ7ชั่วโมงอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มีใครคิดฝันว่าคุณแม่จะไลฟ์ได้อีกครั้งหนึ่งพอจอยเขาขอเข้าห้องน้ำเราเห็นมุมมองอย่างนี้เราขอทำงานอย่างมีความสุขส่งความสุขนะคะจิตสงบเราพบกันเสมอและทุกครั้งที่พวกเรากำลังแก้ปัญหาเราไม่เคยโทษเลยว่าทำไมปัญหาถึงเกิดขึ้นแต่งานหลักของเราคือมีปัญญาพร้อมที่จะแก้ปัญหาและในอนาคตต่อไปเราจะเห็นว่าปัญหาที่น้อยลงเพราะการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานั้นปัญหากลับกลายเป็นความชัดเจนสำเร็จคมของมนุษย์ที่ไม่ยอมจำนนต่อการแก้ปัญหาค่ะแสงแดดที่ทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสเห็นยอดเขาหิมาลัยอีกครั้งหนึ่งกับของฝากดีๆที่มีความสุขที่จะมอบให้ไม่ทราบว่าที่เมืองไทยตอนนี้กี่โมงนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะอ๋อมีคนดูงั้นแสดงว่าไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่ตรงไหนก็จะมีพวกเค้าเรียกอะไรนะคะท็อปแฟนดูพวกเราอยู่สุดท้ายเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่คงต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก5หรือ6ชั่วโมงกว่าจะไปถึงรุมพินีเด็กๆในงาน ISV ของเราได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างนุ่มนวลมากเราเริ่มมีการผ่าตาวันนี้นะคะไปได้ประมาณสัก100หรือ200ลายแล้วเท่าที่ได้รับรายงานจากเด็กๆนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามการสนับสนุนที่จะทำให้เรามีเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราออกไปรับใช้โลกคุณแม่มั่นใจว่าหัวใจโพธิสัตว์จะช่วยแก้ปัญหาในโลกนี้ให้โลกนี้ยังน่าอยู่ยังมีความสุขที่จะอยู่ร่วมกันอย่างแบ่งปันโอกาสที่เรามีให้กันและกันและในทุกโอกาสที่เราให้ได้เราละความตนีของความสุขสบายของเราออกไปเพื่อรับใช้คนอื่นได้โลกใบนี้ก็ยังผาสุกและงดงามเสมอค่ะจำไว้นะคะคาถาวันนี้ถึงช้าดีกว่าไม่ถึงและเมื่อจิตสงบเราพบกันเสมอคุณแม่คิดว่าถ้าวันนี้คุณแม่ต้องบินข้ามเทือกเขาหิมาลัยในขณะที่มีเมฆหมอกเราอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะถึงช้าดีกว่าไปตายนะคะขอให้คุณมีความสุขอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่จะให้กล้องซูมเข้าไปที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจบรายการนี้อยู่บนที่สูงก็อย่าหนาวอย่าเหงากับการที่ไม่แบ่งปันนะคะเราสามารถที่จะใช้โอกาสในการเดินทางแก้ปัญหาอย่างมีรางวัลรอเราอยู่เสมอเลยค่ะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขความเจริญยากอย่างไรอย่าทิ้งเป้าหมายนะคะยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ